สวัสดีค่ะตองจากสมายเอฟคลินิกนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีการอิกซี่ค่ะซึ่งในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องถูกคนด้วยนักวิศวกรรมท่านในทุกสเต็ปเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าถูกต้องแน่นอนค่ะขั้นตอนแรกหลังจากเก็บไข่แล้วก็จะพักไข่ประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นนำเซลล์ไข่ที่มีเซลล์พี่เลี้ยงอยู่รอบๆไปทำการย่อยเซลล์พี่เลี้ยงไข่ออกให้มากที่สุดและแยกระยะไข่สุกเพื่อที่จะนำไปยิงอิกซี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูประยะต่างๆของไข่นะคะหลังจากย่อยเซลล์พี่เลี้ยงไข่เสร็จแล้วก็จะนำไข่ไปพักเพื่อรอการผสมต่อไปค่ะเมื่อได้เวลาแล้วนักวิทย์ก็จะทำการเซตอุปกรณ์เตรียมพร้อมที่จะยิงอิกซี่กันค่ะโดยกระบวนการอิกซี่เริ่มจากทำการหยุดการเคลื่อนไหวของสเปิร์มหรือที่เรียกว่าสเปิร์มอิมโมบิลิเซชันจากนั้นนำสเปิร์มที่ได้ยิงเข้าไปในไข่ที่เตรียมไว้โดยไข่1ใบจะผสมสเปิร์ม1ตัวค่ะเมื่อเราผสมไข่กับสเปิร์มครบทุกใบแล้วเราก็จะนำจานเลี้ยงตัวอ่อนที่บ่มน้ำยาครบตามเวลา 16-24 ชั่วโมงมาเก็บไข่ที่ผสมแล้วเพื่อเลี้ยงต่อในตู้เอมบริโอสโคปและติดตามการเจริญเติบโตของน้องๆไปจนถึง day 5 day 6เลยค่ะ